สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแมป Anime Dimension เนาะมีอัปเดตนะครับก็ประมาณ 2-3 วันแล้วนะเพิ่งมาครับต้องขออภัยด้วยก็อัปเดตนี้เดี๋ยวพี่จะปักหมุดโค้ดไว้ให้นะถ้าบางโค้ดใช้ไม่ได้ก็คือหมดอายุน้องมาดูตรงบอร์ดเอาละกันนะครับก็อัปเดตนี้นะไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็มีแค่เทพโยของเราเนี่ยสามารถเอาเวกได้แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็กลับมาลงเลทแล้วก็เอามาขายนะครับแล้วก็ออกพร้อมกับเดกุนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เหมือนเอามารีขายนั่นแหละง่ายๆนะครับผมแล้วก็มีอเวกแค่นั้นเองนะต่อมานะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับผมมีระดับดีไว้เข้ามานั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับว่าตอนนี้เราสามารถรีโลสเตตของสัตว์เลี้ยงได้แล้วนั่นเองนะโดยการใช้โทเค็นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับนี่ก็สำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้พี่ทำมาแล้วเนาะก็นี่จะเป็นกรอบม่วงๆเยอะเลยนะเป็นเดไวท์นะครับผมก็เป็นกาโร่นะถ้าใครอ่านมังงะก็น่าจะรู้อยู่นะกาโร่ที่ร่างสู้แบบไซตามะแบบมันมากนะเป็นที่รู้สึกว่าโอ้โหว้าวเหมือนกันนะภาพสวยมากนะครับผมซึ่งแน่นอนครับวิธีการทำตัวละครตัวนี้ก็แค่เอามาฟิวชั่น5ตัวครับสำหรับมิสติกเนาะก็ง่ายๆต้องปลดล็อกก่อนนะสมมตินะสมมติเดี๋ยวพี่สมมติลองให้ดูเนี่ยกดนี้นะครับให้ครบ5ตัวนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าถ้ามิสติกเราเวลอะไรก็ช่างนะครับเขาจะเขียนบอกเนาะมันจะกลับมาเลเวล1นะครับผมก็คือถ้าน้องจะฟิวนะครับเอาแบบคุ้มๆหน่อยนะครับพี่ก็แนะนำว่าไม่ต้องมีเวลครับก็คือเวล1นะครับผมแล้วก็มาฟิลเสร็จแล้วพอได้น้องได้ตัวกาโร่มาแล้วนะครับก็เอามาอัพนี่อย่างนี้ดีกว่าครับคุ้มกว่าเยอะนะแต่ถ้าเวล1เห็นไหมมันขึ้นแค่แบบเวล2เวลแต่ถ้าเวล50เนี่ยมันขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็รีโรนี่อยู่ตรงนี้เนาะ750โทเค็นนะครับแต่ถ้าเป็นมิสติกเนี่ยก็แค่500นะครับผมซึ่งเอาจริงระดับดีไวท์กับมิสติกมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับยังไงครูมิเราก็ตกเมตาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้ลาก่อนนะเจ๊ต้องบอกลูกรักลูกรักนะครับผมอยู่ด้วยกันมาโคตรนานนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเตตของเจ้ากาโร่กันหน่อยดีกว่านะครับผมก็จะมีลดคูลดาวน์นะครับ5วิเนาะจะเป็นแบบลบเวลาคูลดาวน์อยู่นะคือแบบสมมติมันมีคูลดาวน์ใช่ไหม10วิอย่างเงี้ยมันก็ตัดไปเลย5วิอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับก็จะมีบวกโอกาสคินั่นเองนะครับซึ่งเพิ่มถึง 21% เลยนะอันนี้สำหรับเวล42นะครับผมส่วนแอตแทกนะครับเพิ่ม 35% อันนี้ว้าวมากนะครับเพิ่มเยอะพอสมควรแล้วก็มีบวกสปีดนะครับผม12วินาทีนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยคิดว่าตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับคนที่มีของไม่เยอะมากแล้วรู้สึกว่ามีสัตว์เลี้ยงมิสติกเยอะแล้วก็เอามาใช้เนี่ยถือว่าเก่งขึ้นเลยนะครับผมส่วนคนที่เก่งอยู่แล้วนะครับพอได้ตัวนี้ไปเนี่ยมันก็โคตรเก่งเข้าไปอีกนะครับผมซึ่งรอบนี้ทำมาให้รู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเผาสัตว์เลี้ยงเลยนะอันนี้คือเผาเหรียญเผาอะไรแบบยับเลยนะใครที่แบบไม่ได้มีสุ่มมิติกไว้อะไรเงี้ยโอ้โหพี่บอกเลยเองลำบากละถ้าจะเอาดีไวตัวนี้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าเฮ้ยโหต้องรีบทำเลยนะก็ใช้คุรุมิแทนไปก่อนได้เราค่อยมีฟาร์มเรื่อยๆแล้วเราค่อยเพิ่มไปนะครับผมมันก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรขนาดนั้นหรอกเราไม่ต้องรีบเล่นขนาดนั้นเล่นรีบร้อนมากก็เหนื่อยเร็วนะครับแล้วก็เบื่อแล้วก็เลิกเนาะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสัตว์เลี้ยงไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะแต่รู้แค่ว่ามันเก่งนะครับต่อมานะเป็นชุดคอสตูมนะครับสตรีมซัมเมอร์นะก็ง่ายๆครับชุดพวกว่ายน้ำมาแหละนะครับผมก็เนี่ย750อานะพี่ก็ยังซื้อไม่หมดเลยนะครับผมไม่มีเพชรมีละนี่ซื้อนี่หมดแล้วเดี๋ยวไปหามาใหม่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีรีโมเดลนะครับผมก็จะเป็นพวกริมูลุนะครับอันนี้น่าจะเซเบอร์มั้งอันนี้ไซบอร์กก็น่าจะเจนอสนะครับผมส่วนตัวนี้ไม่รู้อะไรน่าสักระปะถ้าจะไม่ผิดนะก็ประมาณนี้แล้วก็รีด่านไททันสตอรี่กับไทม์ชาเลนจ์ใหม่นะให้ดูสวยขึ้นนะครับผมแล้วก็ปรับ UI อันนี้ก็เราก็เห็นแล้วว่า UI มันเปลี่ยนไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นเดกุนะปรับสกิลใหม่นะครับก็น่าจะเป็นเดกุเวอร์ชั่นหน้าตูดๆหน่อยอ่ะแบบอันแรกๆอ่ะแล้วก็ Shadow Dio นะครับเพิ่มเข้ามาแล้วนั่นเองแล้วก็อันสุดท้ายเนาะเขาก็จะเขียนบอกนะว่า SDS กับเทพโยของเราเนี่ยถูกบัฟนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับอัปเดตนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษซึ่งเดี๋ยวพี่ก็คงรีวิว
เทพโยกับกาโลแล้วเดี๋ยวก็เอาไปเทสบอทรัดแค่นั้นแหละคงไม่มีอะไรมากกว่านั้นละเพราะอัปเดตนี้จริงๆเหมือนเขาเรียกว่าไงเอาสัตว์เลี้ยงมาเผาอะเออแต่ด้วยเรื่องคนส่วนใหญ่ก็ฟาร์มกันไว้อยู่แล้วสัตว์เลี้ยงมันเหลือๆกันอยู่แล้วอะเออมามันก็เลยอาจจะง่ายอาจจะเห็นคนถือกาโลวิ่งไปวิ่งมาเต้มไปหมดเลยนะครับผมจากเมื่อก่อนที่เป็นเจคุรุมิเรานะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวพี่ขอรีวิวแค่เอาเวกแล้วกันเนาะเพราะว่าสกิลที่เหลือจริงๆหลายๆคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วเนาะสกิล1เผาเงี้ยสกิล2พุ่งสกิล3ปาดอันติเรียกบังก้อนออกมานะคนดูนี่นี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่เขาจะเขียนฟีนิกซ์นะเออตอนแรกเป็นมังกรนะตอนนี้เป็นนกฟีดโอ้โหดูสวยฟิ้วโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยนะคนดูปล่อยไปแนวตรงไปข้างหน้าอย่างงี้นะครับผมแล้วก็มีบัฟเนาะเออบัฟเนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดนะเมื่อกี้ก็ลืมอ่านให้ด้วยนะครับก็จะมีโอกาสคีดาเมจคีระยะในการตีนะครับผมน่าจะ3อย่างเนี่ยแหละนะไม่น่ามีมากกว่านี้นะชุบชุบชุบโอ้โหเห็นสกิลม่วงๆนี่ไหมครับอันนี้คือสกิลของกาโลเนาะเออคือแบบอลังการมากอะแล้วก็เดี๋ยวดูดาเมจให้ดูดาเมจของกาโลหน่อยเราจะได้เห็นเอฟเฟกต์ด้วยนะครับผมปิ้งนี่โหดาเมจค่อนข้างแรงนะโหแล้วหลายฮิตด้วยนะครับผมแล้วตัวเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงทันทีเลยคนดูโอ้ยแล้ววิ่งเร็วด้วยโคตรดีอันเนี้ยบอกเลยคาร์โลเนี่ยดีมากนะครับผมก็ประมาณนี้แหละสำหรับประเด็นนี้แทบจะไม่มีอะไรเลยเนาะก็คือแบบอัพตัวให้มีสกิลอเวกเนาะแล้วก็เพิ่มสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับผมส่วนตัวคิดว่าเทพโยเนี่ยเล่นสตอรี่ค่อนข้างดีครับแต่อาจจะไปเล่นพวกตีบอสอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดของเทพโยเราเนี่ยพี่คิดว่าเขาน่าจะอยากให้เอามาเป็นแอซซิดนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเราพาไปเล่นบอลรัดดีกว่าเนาะเอาเทพโยเราไปนั่นแหละอยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเอาพวกเอสเปอร์ไปด้วยพอเอสเปอร์โดนบัฟพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเพราะพี่ไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วเอสเปอร์อะไรเงี้ยคือแบบมันแทบจะไม่ได้จับอยู่แล้วอ่ะคือบัฟขึ้นมาพี่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไงเพราะพี่ไม่ได้เล่นนะครับผมเอ้าทำไมกลายเป็น กลายเป็นเอสเปอร์ยืนไม้หลักแล้วเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่านะครับผมบอทรัดนะอยู่ไหนวะโอเคไปลุยกันนะครับว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับผมส่วนตัวคิดว่ามันตีบอสน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับผมว่ามันจะได้ประมาณไหนมาเข้ามาละนะพี่ขออนุญาตใช้แบบ4สูบเลยอุ้ยอย่าเว้านะโดนโอ้ยก็ชุดเดียวกับตายนะคนดูโอ้ยถือว่าแรงเหรอนะอู้ได้อยู่นะชุบชุบปาด3ปุ๊บแล้วก็4ไปเลยจุ๊บๆโอ้นี่ไงได้บัฟจากกาโลมาโอ้ยบอสตัวที่2นี่แป๊บเดียวเกิดใหม่เลยนะทำเป็นเล่นไปชุบๆๆโอ้แต่ตัวสุดท้ายเนี่ยเด็ดปัญหาเลยถือว่าเก่งเลยนะคนดูจริงๆถ้าไม่มีกาโลนี่พี่คิดว่ามันน่าจะไม่ถึงขนาดนี้นะโอ้โห42วิเอ้ยโหดอยู่นะเอาจริงตีบอสอาจจะโหดพอสมควรเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ขนาดพี่มีเทรดกากๆนะพี่ว่าถ้ามีดีไวท์นี่ก็น่าจะตึงมือเหมือนกันนะก็เกินคาดนะครับเกินคาดแต่สตอรี่พี่คิดว่าไม่ต้องลงหรอกมั้งหรือจะลงไม่ลงแล้วกันนะเพราะว่าพี่คิดว่าเทพโยมันเก่งอยู่แล้วอะสำหรับสตอรี่พี่คงไม่จำเป็นต้องลงคลิปจะได้สั้นๆหน่อยนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าอัปเดตนี้แม่งไม่มีชื่ออะไรจริงๆนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับคลิปนี้ไปละบายจ้า